สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนตอนนี้อยู่ในแมคคาพัดคออีพีที่5ซึ่งพี่ได้ไปฟาร์มมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนนี้พี่เป็นหัวที่ลอยได้เกิดอะไรขึ้นน้องฟ้าเมื่อกี้พี่ฟาร์มก็พี่มินนะไปเจอเด็กดอกที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละ3ตัวด้วยกันนะกำลังลงทับดีๆไปเจอแล้วเราก็ได้สบายใจชมตอนทำพี่เขากรี๊ดตอนตกใจแล้วแกมาดูอยู่ดีพี่เขาวิญญาเฉยนั่นแหละจุดจบของพี่เด็กดอกแกว่าเป็นว่ามาเลยพี่จะจบสิ้นเมื่อแกทำไมมันต้องมาสามตัวพร้อมกันชีวิตนี้จบแล้ว EP ที่5ของพี่ค่ะก็จะอัด EP ที่5นะคะมาจะมาฟาร์มเหล็กเพื่อทำชุดแล้วก็ทำเป็นโต๊ะเอ็นโต๊ะตีของนะตายเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็จะมาอัปเดตว่าอีชีวิตเราของพี่ตายไปแล้วมุดลงดินไปมีแค่นี้แหละน้องไม้น้องฟ้าบายบายเลยบายบายน้องเนื้องวันพี่จะมาตัว 1.14 ใหม่นะไปด่าเลยเด็กดอกสามดูหัวพี่สิใหญ่เยอะใหญ่เยอะดูหัวพี่สิมันเหลือแต่หัวมันคือวิญญาณลงไปเหลือตัวดูภาพสุดท้ายที่เราจะดูบ้าแบบนี้เข้าไปเราต้องดูภาพสุดท้ายที่เต่ากำลังเล่นเรืออยู่พี่เต่าจ๋าพี่ลาแล้วจ๋าไปอยู่แล้วนะขยับไปที่เต่าบายบายค่ะจบสิ้นกันดี EP 5สำหรับการไปโรงเรียนมีซีเวอร์ชันหญิงมานั่งพี่พี่กำลังเศร้าอย่าพูดถึงไอ้สีมาแช่งพี่มาแช่งพี่ให้พี่ตายแล้วพี่ก็ตายโดนเด็กดอกสามตัววิ่งมารวมกัน